ี้ค่ะฮกหลงสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆดูจากเคี้ยวๆนี่เริ่มกัดว้าวเด่นชัดแล้วค่ะเพื่อนๆดูน้องสวยมากดูๆๆๆจากเคี้ยวปีนะกัดเต็มที่กันแล้วดูใบเงางามสวยปิ๊งจนตะลึงเลยค่ะอ๋อตะละแม่กุสุมาค่ะน้องงามมากๆค่ะเพื่อนๆจ๋านี่ต้นไหนไม่งามเนาะเปลี่ยนกระถางเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าโอ้โหโอ้โหโอ้ด้านล่างด้านล่างนะคะอ่อนโยนมากๆค่ะผักกินใบใช้ได้นะคะกิ่งก้านแข็งแรงดีเร่งการแตกใบแตกยอดได้เป็นอย่างดีค่ะหูเคียวไม่ก้อยใบใหญ่มากที่โค่นทางดินนะคะเพื่อนจ๋านี่ดินปลูกเคียวนะคะไม่ก้อยใช้ดินใบมะขามใบกำปูเช่นกันค่ะเพื่อนๆนี่สวยจริงโตจริงนี่เขียวเข้มโดนใจโอ้พริกดกจนกิ่งเอ็นนี่ของจริงนะคะเพื่อนๆที่โค่นสูตรนี้นะคะทำให้พริกสวยนะคะไล่โรคแมลงมารบกวนนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรเด็ดเคล็ดลับแบบง่ายๆเลยนะคะสูตรนี้เลยค่ะเร่งการเจริญเติบโตเร่งการติดดอกออกผลนะคะแถมยังไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบธรรมชาตินะคะเพื่อนท่านไหนนะคะที่ปลูกพริกนะคะพริกไม่งามเลยค่ะแม่ก้อยพริกมีอาการใบหงิกใบงอใบจุดใบด่างนะคะโรคแมลงลุมเยอะเพื่อนท่านไหนนะคะที่รักบอนสีค่ะปลูกบอนสีนะคะช่วงนี้ตกเยอะนะคะฝนตกเยอะจะทำให้น้องบอนสีของเพื่อนนะคะมีอาการใบจุดใบด่างใบช้ำใบเหี่ยวใบเน่าใบสลดนะคะซึ่งเกิดจากเชื้อราทางดินค่ะเกิดเนื่องจากว่าฝนตกมากๆนะคะฝนตกมากๆค่ะดินจะกลายเป็นกรดนะคะทำให้รากพืชค่ะรากไนะไม่สามารถหาอาหารได้สูตรนี้เลยค่ะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราได้เป็นอย่างดีนะคะแถมยังบำรุงพืชผักของเพื่อนๆนะคะให้มาสวยกลับมาติดดอกออกผลอีกครั้งนะคะบอนสีค่ะงามสวยตั้งแต่เริ่มปลูกแก้ปัญหาทุกอย่างนะคะง่ายๆนะคะด้วยสิ่งนี้กันเลยค่ะเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยนะคะสูตรนี้เลยค่ะบอนสีงามตั้งแต่เริ่มปลูกกันเลยนะคะสูตรนี้นะคะไม่ใช่เพียงแต่ปลูกน้องบอนสีนะคะสามารถปลูกได้กับต้นไม้พืชผักทุกชนิดโดยเฉพาะพริกมะเขือมะนาวมะละกอนะคะต้นไม้พืชผักไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลต่างๆนะคะที่มีปัญหาว่าปลูกไปแล้วช้ำใบจุดใบเน่าใบเหี่ยวใบสลดพริกเนาะมีอาการใบหงิกใบงอพริกเน่าแก้ไขง่ายๆตั้งแต่ดินปลูกกันเลยค่ะดินสูตรนี้กันเลยนะคะวัสดุอุปกรณ์นะคะใบมะขามนะคะ3ส่วนนะคะดินนะคะ1ส่วนนะคะนี่เขาจะดีมากๆนะคะป้องกันเชื้อโรคเชื้อรานะเพื่อนเกษตรหลายท่านอ่ะคอมเมนต์ถามแม่ก้อยมาเยอะมากๆแม่ก้อยคะปลูกต้นไม้ไปแล้วปลูกน้องบอนสีไปแล้วนะคะน้องบอนสีค่อยๆสละใบทิ้งไปทีละใบนะคะจนเหลือแต่หัวน้องบอนสีนะคะทำยังไงแก้ไขปัญหายังไงนะคะไขปัญหาตั้งแต่เริ่มกันเลยค่ะเพื่อนเปลี่ยนดินในกระถางได้เลยนะคะไหนนะคะดูคลิปนี้แล้วเนาะไม่มีใบมะขามค่ะแม่ก้อยค่ะไม่มีดินธรรมดาจ้ะบริเวณไหนนะคะที่เพื่อนๆเผาใบไม้หรือกวาดใบไม้ไปรวมกันนะคะแล้วก็เผานำดินตรงนั้นค่ะมาปลูกต้นไม้พืชผักได้เลยค่ะก็จะบอกว่าบอนสีไม่ก้อยงามมากต้นพริกไม่ก้อยก็งามมากมากต้นไหนนะที่ไม่งามเนาะไม่ก้อยใช้ดินที่ไม่ก้อยเผาใบไม้นะปลูกต้นไม้ค่ะงามเลยค่ะเพื่อนๆระบาดหยุดเชื้อโรคง่ายๆด้วยสูตรนี้เลยค่ะเป็นปุ๋ยคอกนะคะครั้งนี้นะคะไม่ก้อยใช้ขี้วัวนะเพื่อนมีขี้หมูขี้เป็ดขี้ไก่มูลไส้เดือนนะคะได้หมดเลยนะคะมีทั้งสารซิลิก้าซิลิกอนโพแทสเซียมและแคลเซียมนะคะขี้เท่าถ่านกันเลยนะคะพริกไม่งามเลยค่ะไม่ก้อยขาปลูกต้นไม้พืชผักมีแต่เชื้อราเยอะทางดินนะคะไขง่ายๆด้วยเพื่อนๆนำขี้เท่าถ่านนะผสมไปในดินปลูกเลยจ้านะคะนี่ก็คือที่อยู่ของจุลินทรีย์จ้าก็คือถ่านค่ะก้อนดำๆนะคะแต่มีคุณค่าอนันต์ต่อต้นไม้พืชผักเป็นอย่างมากเลยค่ะถ่านจ้าระบายน้ำได้ดีนะคะป้องกันเชื้อโรคเชื้อรากันแบบง่ายๆค่ะกล้วยไม้ของไม่ก้อยนะที่สมโทมนะเพื่อนๆจ๋าจะไม่อยู่แล้วเนาะมีเชื้อราเยอะเลยค่ะปลูกเขานะคะด้วยฐานล้วนๆเลยค่ะกล้วยไม้ไม่ก้อยงามนะออกดอกดกนะคะเพื่อนๆใช่ค่ะไม่ก้อยดำๆนี่ก็คือเปลือกกล้วยเลยกล้วยค่ะเพื่อนนำไปตากเนาะแล้วเขาจะดำอย่างนี้ค่ะในเปลือกกล้วยนะคะมีโพแทสเซียมป้องกันเชื้อโรคเชื้อราแก้อาการพริกเน่าพริกเป็นโรคกุ้งแห้งได้นะคะเร่งรากกันแบบง่ายๆค่ะสีสดสีสวยนะคะกล้วยไม้ค่ะดอกดกๆครับเพื่อนๆจ๋าซอยเปลือกกล้วยค่ะผสมไปในถ่านนะคะแล้วก็ผสมไปในนะคะสารนะคะนี่รับรองเลยกล้วยไม้ของเพื่อนงามมากๆใครค่ะ
ีแคลเซียมและโปรตีนที่ต้นไม้พืชผักต้องการนะเพื่อนท่านไหนเป็นคนเมืองไม่มีปุ๋ยคอค่ะแม่ก้อยค่ะเราใช้ง่ายๆนะคะเพียงเปลือกไข่เลยค่ะกระถางค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าท่านไหนนะคะไม่อยากใช้จานรองน้ำแบบนี้นะคะนะใช้นะคะดินเผาแบบนี้ได้เลยตะไคร้ค่ะต่อไปนี้ไม่ต้องทิ้งค่ะมาลองปิดดูที่ก้นกระถางนี้นะคะ1ฟองค่ะกะปิค่ะโซเดียมกลูตาเมตค่ะเครื่องดื่มชูกำลังค่ะนี่ป้องกันเชื้อโรคเชื้อราได้เห็นผลมากๆค่ะแม่ก้อยค่ะนี่ก็คือปูนแดงนะคะกันเชื้อราได้อย่างยูหมดนะคะปูนแดงทำมาจากอะไรคะแม่ก้อยทำมาจากหอยแครงขมิ้นค่ะเผารวมกันนะคะจนได้สีแดงๆแรงลิ้นกันอย่างนี้เลยนะปฏิชีวนะแบบธรรมชาติค่ะเพื่อนสารจับใบนั่นก็คืออะไรคะแม่ก้อยนี่ก็คือน้ำยาล้างจานนะคะที่ผสมนะคะน้ำมะนาวและว่านหางจระเข้นะคะสูตรนี้บริสุทธิ์มากๆนะคะสามารถใช้กับผลิตภัณฑ์เด็กได้นะคะสุดยอดในการบำรุงพืชผักทุกชนิดนะคะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราได้อย่างอยู่หมัดนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทำมาจากอะไรคะแม่ก้อยขาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ทำมาจากไข่ผงชูรสกะปิน้ำปลานะคะแล้วก็น้ำซาวข้าวค่ะตีผสมรวมกันแล้วก็ตากไว้นะคะ7วัน14วันเพื่อนก็จะได้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกันอย่างนี้เลยนะคะกำจัดเชื้อราดีมากๆไม่ควรแนะนำเลยกดซ่าๆนิดๆนะคะนี่ก็คือนะคะอัดลมเหลือๆค่ะเพื่อนจ๋าต่อไปนี้ไม่ต้องทิ้งนะคะกดนิดๆนี่จะเร่งสีน้องบนสีอย่างง่ายๆเลยค่ะนี่เหลือจริง เหลือตลอดไม่ควรจะเก็บมาเลยนะคะต่อไปค่ะน้ำสะอาดค่ะน้ำซาวข้าวค่ะเพื่อนขอพาเพื่อนๆนะคะทำน้ำปูนแดงกันก่อนเลยนะคะไม่มีขี้เท่าถ่านค่ะแม่ก้อยขาเราใช้ปูนแดงได้เช่นกันแดงค่ะเราใส่ลงไปนะคะ1ช้อนหนึ่งเลยนะคะละลายไปในน้ำสะอาดเลยค่ะ1หรือ2ลิตรได้เลยนะคะลาสนิมลาน้ำค้างนะคะแก้โรครากเน่าโคนเน่าใบเหลืองบ้านเราจะฝนตกสลับกับร้อนค่ะพอร้อนปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดเชื้อราในดินเลยค่ะเพื่อนต่อจากนี้นะคะเราก็รอให้น้ำปูนแดงนะคะเขาใส่ก็จะเป็นเวลาประมาณข้ามไป1คืนเลยค่ะเพื่อนๆไม่ต้องรอให้ถึง1คืนนะคะนี่เลยจ้าเพื่อนๆจ๋าน้ำปูนแดงค่ะก็จะใสปิ๊งอย่างนี้เลยค่ะท่านไหนนะคะที่ปลูกมะนาวเนาะเพื่อนๆจะพบว่ามะนาวของเพื่อนๆค่ะเป็นโรคแคนเกอร์โรคแคนเกอร์จะเป็นยังไงคะแม่ก้อยแคนเกอร์ก็คือผลมะนาวของเพื่อนจะมีแบบกากๆสีน้ำตาลนะเป็นมากก็จะสีดำเลยค่ะเพื่อนๆจ๋ายอดมะนาวนะคะยอดใบพืชทุกชนิดค่ะที่มีอาการแบบมีแมลงไปกัดยอดนะช่วงที่ยอดพืชของเราแตกยอดแตกใบใหม่ค่ะเป็นช่วงที่พืชของเราอ่อนแอมากๆฉีดน้ำปูนแดงนะคะฉีดทุกวันในช่วงเช้าก่อนโยนค่ะสามารถฉีดพ่นได้ทุกวันเลยนะคะเป็นทั้งปุ๋ยและยาไล่แมลงเริ่มเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าผมถ้าเข้ากันเลยค่ะเพื่อนๆป้องกันเชื้อโรคเชื้อราอยากปลูกพริกให้งามตั้งแต่เริ่มปลูกนะคะเร่งดอกเร่งผลได้ด้วยนะคะนี่ก็คือขี้เท่าถ่านเลยค่ะของดีจริงค่ะเพื่อนๆจ๋าพี่วัวค่ะเพื่อนๆลงไปเลยอยากให้น้องบนสีใบใหญ่กิ่งก้านแข็งแรงดีสีสวยนะคะเพื่อนๆพี่วัวนี่ไม่ก้อยแนะนำไม่มีขี้เท่าถ่านนะคะโพแทสเซียมง่ายๆเนาะอยากเร่งสีน้องบนสีให้งามตั้งแต่เริ่มนะคะเปลือกกล้วยค่ะของดีจริงเพื่อนลองได้เลยเปลือกกล้วยค่ะเพื่อนๆมีเยอะกว่าแม่ก้อยนะคะใส่ได้เลยนะหรือเปลือกกล้วยที่แห้งๆนะเพื่อนๆก็ปั่นแห้งๆนะมาโรยได้เช่นกันค่ะอินและแคลเซียมที่พืชผักต้องการนะคะเปลือกไข่ค่ะขยำใส่ลงไปเลยค่ะทุกคนนะคะมีเปลือกไข่นะคะที่ตำไว้แล้วนะคะหรือที่บดไว้แล้วนะคะใช้ได้เช่นกันค่ะเพื่อนสูตรในการป้องกันเชื้อโรคเชื้อราเพื่อนไม่มีขี้เท่าถ่านนะคะคนเมืองนะคะสามารถใช้สิ่งนี้แทนได้นะคะเบกกิ้งโซดานะคะจะเรียกว่าโซเดียมไบคาร์บอเนตนะการเชื้อโรคเชื้อราได้เป็นอย่างกำจัดมดหนอนแมลงที่ซุกซ่อนอยู่ทางดินนะกิ้งกือค่ะกิ้งกือเยอะมากๆแม่ก้อยมีปลวกอยู่ทางดินก็นี่นะคะเพื่อนเบกกิ้งโซดาเลยเราใส่ลงไปนะคะ2ช้อนนะคะเพื่อนไหนไม่มีเบกกิ้งโซดานะคะปูนขาวได้เช่นกันนะคะผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่สูตรนี้แม่ก้อยทดลองแล้วนะนี่ต้นไม้ต้นไหนเนาะที่ไม่งามค่ะเชื้อโรคเชื้อรารุมเยอะนะเชื้อราเราจะดูยังไงเนาะก็คือใบพืชของเราน่ะจะใบช้ำใบเน่าใบจุดใบด่างตัดทิ้งไปก็แล้วนี่งอกใหม่ก็ช้ำอีกค่ะแม่ก้อยดินมีปัญหาแล้วค่ะรากพืชเกิดเชื้อราแล้วค่ะใช้ดินปลูกสูตรนี้เลยนะเร่งการแตกรากฝอยของพืชได้เป็นอย่างดีนะคะเราใส่โมโนโซเดียมกลูตาเมตลงไป1ช้อนค่ะเพื่อนๆจ๋าสูตรนี้เลยค่ะปลูกน้องบอนสีกัดสีงามตั้งแต่เริ่มนะคะกระถางพร้อมนะคะเพื่อนๆตะข่ายค่ะต่อไปนี้ไม่ต้องทิ้งค่ะนี่ของดีเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าตามหลักเราก็ทิ้งอยู่แล้วเนาะปิดรูค่ะไม่ให้ดินเขาไหลออกไปนะคะเพื่อนๆจ๋าน้องบอนสีนะคะเขาจะชอบดินร่วนนะคะระบายน้ำได้ดีค่ะที่วางน้องบอนสีนะคะอยากให้น้องบอนสีสีสวยๆนะคะแสงแดดสำคัญควรวางน้องบอนสีจุดที่โดนแสงแดดในช่วงเช้านะไม่ใช่เพียงแต่น้องบอนสีนะคะเพื่อนๆจะไม่ว่าจะเป็นพริกมะเขือมะนาวค่ะแสงแดดสำคัญมากจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างดีค่ะอ่านเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ
ลองก้นกระถางเลยค่ะก้อนหินนะคะหรือมีนะคะมะพร้าวสับกากมะพร้าวนะคะได้เลยค่ะมะพร้าวสับกากมะพร้าวค่ะเพื่อนๆจ๋ามะพร้าวสับเขาจะมีคุณสมบัตินะคะกักเก็บน้ำได้เป็นอย่างดีค่ะทำให้พืชของเราชุ่มชื้นอยู่เสมอค่ะเพื่อนๆโอ้ค่ะเพื่อนๆจ๋าที่เราทำนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆเปลือกกล้วยนะคะดีจริงๆนะคะโพแทสเซียมเขาสูงค่ะเพื่อนๆจ๋าป้องกันเชื้อโรคเชื้อรานี่เราต้องป้องกันตั้งแต่ทางดินนะเปลือกกล้วยสำคัญมากกล้วยดำกล้วยเหลือกินไม่หมดเก็บเปลือกกล้วยหรือเนื้อกล้วยไว้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าสตรอเบอรี่สตาร์ค่ะเพื่อนๆจ๋านี่นะคะสอดไปเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าวางไปเลยค่ะเพื่อนๆเกลี่ยดินตรงนี้ออกมานิดนึงนะคะเพื่อนๆค่ะน้องเขาจะโตอยู่ค่ะเพื่อนๆจ๋าแต่เราใส่กระถางเดิมนะน้องก็จะโตยากละรากน้องก็จะวนละรากยาวแล้วรากกลางออกแล้วค่ะเพื่อนๆดูยังไงคะแม่ก้อยขาว่าเราควรจะเปลี่ยนกระถางไหมก็คือต้นโซมเนาะต้นไม่งามเนาะหรือใบนะคะใบของน้องบอนสีหรือใบพืชต่างๆของเราค่ะใบน่ะเลยกระถางแล้วเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนกระถางได้เลยกระถางนะคะก็อยู่ที่ประมาณปีละครั้งนะคะหรือ6เดือนครั้งนะคะเพื่อนๆก็เช็คตามขนาดต้นไม้แล้วลักษณะต้นไม้ของเราได้เลยค่ะเพื่อนๆดูที่ใบและทรงพุ่มของต้นไม้เป็นหลักด้วยนะจ๊ะดินของเราส่วนนี้เลยค่ะเพื่อนๆกัดสีงามตั้งแต่เริ่มใบมะขามดินใบก้ามปูได้เลยจ้าพี่แม่ก้อยทดลองแล้วเนาะแบบมะขามนี่เขาจะแบบคือเห็นผลมากค่ะเพื่อนรากเร่งรากน้องบนสีเลยนะคะระเบิดรากระเบิดหัวมอนโซเดียมกลูตาเมตค่ะเพื่อนโรยไปนะคะที่รอบๆขอบกระถางอย่างนี้เลยนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าเร่งการแตกรากฝอยนะคะน้องจะได้โวยไวครับเพื่อนๆจ๋าคือรากน้องแกมันได้ไม่ต้องขดอยู่ตรงนี้ค่ะรากน้องแกเดินออกมาหาอาหารค่ะเพื่อนๆไม่ใช่เพียงแต่ปลูกบอนสีนะพริกมะนาวมะเขือค่ะได้หมดเลยค่ะเพื่อนๆแต่เพื่อนหลายท่านนะคะปลูกบอนสีเยอะค่ะแม่ก้อยลดน้ําไม่ไหวค่ะง่ายๆเลยค่ะจะลองสําคัญมากๆค่ะเพื่อนๆน้ําเซาข้าวค่ะเพื่อนๆไม่มีน้ําเซาข้าวใช้น้ําสะอาดนะจ๊ะใส่โมโนโซเดียมกลูตาเมตลงไปนะคะไปปลายช้อนค่ะเพื่อนต้นอวบแข็งแรงก้านที่อ่อนๆย้วยๆค่ะต้องเจอสูตรนี้แหละค่ะเพิ่งหนึ่งจุงพลังใส่ลงไปหนึ่งฝาค่ะเพื่อนๆค่ะดูเลยค่ะเพื่อนๆจ๋านี่น้ำใส่รองเลยค่ะคือลืมรดน้ำต้นไม้ก็ไม่ใช่ปัญหานะคะบอนสีเขาชอบน้ำค่ะเพื่อนท่านไหนที่ชอบปลูกต้นไม้ชอบรดน้ำเป็นประจำนะคะหนึ่งในที่ควรหามาปลูกเลยค่ะคือน้องบอนสีเลยค่ะใส่จานรองใส่ถาดรองอย่างนี้ไม่ก้อยขาน้ำไม่เสียเหรอคะหรือลูกน้ำยุงลายไม่มาเหรอคะนี่เพื่อนๆใช้สิ่งนี้เลยนะนี่ก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเลยค่ะเคล็ดลับปลูกบอนสีงามจากสวนดังเลยค่ะนี่สิ่งนี้เลยค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะเพื่อนอยู่ที่ประมาณ100มล.ค่ะเพื่อนๆค่ะป้องกันลูกน้ำยุงลายได้ด้วยค่ะแล้วก็เป็นปุ๋ยนะคือเวลาน้องบนสีนะดูดน้ำขึ้นไปนะก็ดูดปุ๋ยขึ้นไปบำรุงที่ต้นเขาด้วยค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะวิธีปลูกน้องบนสีนะคะให้กัดสีงามตั้งแต่เริ่มปลูกนะคะเพื่อนจ๋าน้ำสะอาดนะคะสำหรับฟอกกี้ที่ฉีดพ่นนะคะขนาด1ลิตรนะคะเพื่อนใส่มาครึ่งนึงนะคะใส่น้ำปูนแดงลงไปนะคะครึ่งแก้วนะคะกลูตาเมตจ้ะ1ช้อนชาจ้ะเพื่อนๆจ้ะ1ชูกำลังค่ะใส่ลงไปนะคะ1ฝาค่ะเพื่อนๆสูตรนี้แหละค่ะน้ำยาล้างจานสูตรนี้เป็นสูตรแบบเพียวๆนะคะมีส่วนผสมของเกลือแร่และมะนาวและว่านหางจระเข้ด้วยค่ะเพื่อนๆจ้ะไปนะคะ1ช้อนชาค่ะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะเพื่อนเสร็จแล้วค่ะมาดูวิธีใช้ด้วยกันเลยค่ะแตกใบใหม่เพียบเลยชิโพเลยค่ะเพื่อนๆจ้ะบนใบใต้ใบนะคะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราค่ะเน้นทางดินเลยนะคะถาดรองน้ำนะคะถ้าเขาแบบว่านานแล้วนะคะเพื่อนสามารถเททิ้งนะใส่น้ำใหม่ได้เช่นกันนะคุณอิมค่ะนี่ใบช้ำใบจุดใบเน่านะคะแก้ไขยังไงคะแม่ก้อยขาเนี่ยเห็นอย่างนี้นะคะเด็ดเลยค่ะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะคะคือสารอาหารน้องอยู่ในหัวค่ะเดี๋ยวน้องแทงใบใหม่ขึ้นมาค่ะเพื่อนนี่เร่งการแทงรอดใหม่อย่างง่ายๆเลยสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆติดตัวเลยต้นกาเล็กๆนะคะใช้ได้เช่นกันนะคะเพื่อนๆขาฉีดพ่นเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าสามารถฉีดพ่นได้ในช่วงเช้าและเย็นๆค่ำๆได้เลยนะคะนี่บอนสีที่ไม่ก้อยขาหัวค่ะเพื่อนๆจ๋าขาบอนสีหัวนะคะเป็นชิ้นๆนะคะเพื่อนๆจ๋านี่อบไว้อบไว้ค่ะเพื่อนๆจ๋ากระตุ้นการแตกรากบอนสีสตาร์อยากให้งามนะคะกัดสีชมพูสวยเต็มใบโตเร็ว
สตรอเบอรี่สตาร์สวยมากทุกคนโอ้โหงามมากเหมือนไหมคะเหมือนขุมทองนะคะเป็นเหมือนสตรอเบอรี่สตาร์ดีเลยค่ะว้าวสาวน้อยตัดแป้งทุกคนมีเปลือกไข่นะคะมาโรยเปลือกไข่ทางดินด้วยนะคะขอสูตรกุหลาบด้วยค่ะแม่ก้อยค่ะสูตรนี้นะคะบำรุงน้องกุหลาบให้น้องกุหลาบของเรานะคะออกดอกดีสีสวยนะคะฉีดพ่นเลยค่ะสามารถไล่เพี้ยไฟลายแดงได้ด้วยนะคะเพื่อนจ๋าเพี้ยไฟลายแดงจะมาตอนไหนคะแม่ก้อยมาช่วง3โมงเช้า4โมงเช้านะบนใบใต้ใบกันเพื่อนค่ะเพื่อนทำฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนค่ะเพื่อนฮอร์โมนไข่นี่เราจะใช้สัปดาห์ละครั้งนะคะเพื่อนๆค่ะดื่มชูกำลังนะคะเราใส่ลงไปค่ะเพื่อนๆค่ะ2ฝาค่ะโซเดียมกลูตาเมตค่ะระเบิดรากระเบิดหัวระเบิดสีนะคะนี่นะคะน้ำอัดลมเหลือๆนะคะรับจากสวนดังนะคะที่ท่านเลี้ยงนะคะไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลนะคะทำให้ไม้มงคลนะคะใบเงางามสวยนะคะปิ๊งๆเลยค่ะเป็นกรดนิดๆค่ะจะทำให้น้องบนสีของเรางามอย่างง่ายๆเลยค่ะไม่ใช่แต่เพียงน้ำอัดลมสีดำนะคะเพื่อนใช้ได้ทุกสีเลยค่ะสีดำสีแดงสีเขียวใช้ได้หมดเลยค่ะเพื่อนจ๋าคือสามารถทดแทนน้ำตาลได้ด้วยค่ะเพื่อนๆน้ำมันลมเนี่ยเร่งการแตกรากฝอยได้เป็นอย่างดีนะคะมีฟอสฟอรัสสูงค่ะต้นไม้ต้นไหนไม่งามโซมมากนะคะอยากฟื้นฟูให้เขาแตกรากฝอยเร็วๆนะคะน้องบอลสีแตกกอเป็นพุ่มสวยนะคะด้วยกะปิเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวแม่ก้อยขอเวลาไปละลายกะปิก่อนนะคะละลายกะปิมาเรียบร้อยแล้วจ้าเพื่อนๆจ้าว่านหางจระเข้นี่เขากำจัดเชื้อโรคเชื้อราได้ด้วยนะคะเพื่อนจ้าเราใส่ลงไปนะคะ2ช้อนนะคะน้ำปูนแดงค่ะเพื่อนแล้วค่ะเพื่อนจ๋าเราไปผสมต่อน้ำ20ลิตรด้วยกันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆขาแบ่งครึ่งเลยค่ะผสมต่อน้ำนะคะ20ลิตรค่ะทุกคนน้ำซาวข้าวค่ะแม่ก้อยขาใส่น้ำซาวข้าวลงไปด้วยนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราได้เป็นอย่างดีเร่งดอกเร่งผลได้ด้วยเราใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปนะคะครึ่งแก้วนะคะอยู่ที่100มลค่ะเพื่อนๆจ๋านี่ของดีจริงบำรุงพืชผักได้ทุกชนิดค่ะว้าวแล้วรู้เลยค่ะกุมารค่ะเพื่อนๆจ๋ากุมารทองเรียกทรัพย์นี่หูช้างเผือกใบบัวมันก็ใหญ่มากเอาเลยนะคะกัดสีน้องบอลสีปลูกน้องบอลสีให้งามตั้งแต่เริ่มนะคะเพื่อนทำสูตรนี้ไว้ใช้กันเลยนะก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะจ๊ะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบายไปก่อนนะคะทุกคนขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงไปด้วยกันนะคะปลูกต้นไม้พืชผักก็ขอให้งามๆสวยๆกันทุกต้นกันเลยนะไปก่อนค่ะทุกคน